ถ้าพูดถึงอยุธยาหลายคนมักจะนึกถึงเมืองเก่าของเราแต่ก่อนที่มีวัดวาอารามมีโบราณสถานเก่าๆมีกุ้งแม่น้ำแต่วันนี้จะไม่ได้พาไปดูอะไรแบบนั้นครับเพราะอยุธยาเองมีอะไรมากกว่านั้นเยอะนี่คืออยุธยาในมุมมองใหม่ๆที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นไม่ว่าจะเป็นวัดพุทธแท้ๆแต่ลักษณะภายนอกเหมือนโบสถ์คริสต์เลยและมีเพียงที่เดียวในเมืองไทยเท่านั้นหรือจะเป็นคาเฟ่แบบญี่ปุ่นที่เหมือนยกสวนจากญี่ปุ่นมาไว้อยุธยาหรือจะเป็นคาเฟ่ชิคๆที่ถ่ายรูปสวยที่สำคัญกาแฟอร่อยมากและอยู่ที่อยุธยาเหมือนกันหรือจะเป็นที่พักติดริมแม่น้ำที่สวยอลังการจนคุณคิดว่านี่คืออยุธยาจริงๆเหรอเนี่ยและผมขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักอยุธยาในมุมมองใหม่ๆครับและตอนนี้ครับเราจะไปที่แรกครับนี่คือหนึ่งในวัดที่อันซีนมากๆที่ตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะฮะแต่ความเจ๋งของวัดนี้ก็คือว่านี่คือวัดพุทธแท้ๆนะครับแต่ข้างนอกเนี่ยเหมือนโบสถ์คริสต์ล้วนๆเลยและมีเพียงแห่งเดียวในเมืองไทยที่สำคัญตื่นเต้นกว่านั้นครับวัดนี้ครับตั้งอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่บนเกาะและเราจะต้องนั่งกระเช้าข้ามไปครับนี่คือวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารนะครับนั่นแหละครับทุกคนเรามาถึงแล้วครับแดดแรงเปรี้ยงป้างเมื่อกี้ฝนตกครับอย่างที่ผมบอกไปครับวันนี้เราจะมาข้างนอกถอดได้ลืมไปวันนี้เราจะมานะครับสำรวจอยุธยาในแบบที่ไม่ใช่เมืองเก่าของเราแต่ก่อนอยุธยาเนี่ยมันจะต้องแบบเป็นวัดเป็นโบราณสถานหรือไม่ก็กุ้งเผานะฮะเราจะตัดสิ่งเหล่านั้นออกไปครับแล้วพามาดูในแบบใหม่เลยครับและแน่นอนครับเดี๋ยวทริปนี้ครับเราจะถ่ายรูปและวิดีโอด้วยนะครับ Oppo Reno 8 5G ตัวใหม่ตัวนี้นะครับที่เป็น The Portrait Expert นะครับถ่ายคนสวยทั้งกลางวันและกลางคืนถ่ายสวยทุกสภาพแสงนั่นแหละครับทุกคนก็อย่างตัวเครื่องนี้ก็สวยงามครับเดี๋ยวเรามาที่แรกตอนนี้เราอยู่ที่วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารนี่เป็นวัดแห่งเดียวในไทยนะครับที่แต่งสไตล์โกธิกคือเหมือนโบสถ์และเป็นสไตล์โกธิกแบบยุโรปครับและเป็นวัดแห่งเดียวครับที่อยู่เกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาต้องนั่งกระเช้าข้ามไปเท่านั้นครับทุกคนและนี่ครับทีมงานคุณภาพของเราคุณป๋อง คุณเอิร์ธและคุณลิและน้องกอล์ฟครับครับผมไม่เห็นครับ ไปฮะเดี๋ยวเราตามไปดูครับทุกคนนี่นะครับเวลาข้ามไปเนี่ยต้องนั่งกระเช้านะครับซึ่งกระเช้าเนี่ยจะเชื่อมจากตรงนี้ข้ามไปอันนู้นแล้วก็แบบเป็นศาลาแบบไทยคลาสสิกนี่เห็นไหมมีพระข้ามมาแล้วเฮ้ยไม่เคยรู้มีอย่างนี้ด้วยก็ศิลปะมันจะเป็นแบบไทยแบบคลาสสิกดูมีความยุโรปผสมอยู่ตรงนั้นก็มีประภาพานสีขาวด้วยเดี๋ยวเราข้ามไปกันเขาบอกว่ารอบนึงเนี่ยนั่งได้แค่ 4-5 คนนะครับผมก็ว่างั้นแหละเพราะว่าถ้าไปมากกว่านั้นผมว่าก็ดูไม่ค่อยปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพวกเราเท่าไหร่นะฮะเอ้ยแต่ฝั่งนู้นมันก็สวยดีนะมาครับทุกคนยกเยกนิดนึงนะฮะนะครับแล้วควรจะนั่งให้บาลานซ์มั้ยเฮ้ยจัดให้แล้วเหรอโอเคอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอ๋อนี่มีที่กั้นด้วยปิดด้วยไหนบอก 4-5 คนเนี่ยทำอย่างเงี้ยผมเสียเลยนะครับผมเพิ่งพูดไป 4-5 คนเมื่อกี้มากันเพียบเขาไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะบริจาคได้นะครับศาลารับบริจาคเงินค่าไฟฟ้าก็แล้วแต่เราอะเราตามศรัทธามากบริจาคมากเอาไปเลย20บาทเป็นค่าไฟนะฮะมีเศษอยู่เท่านี้นะขอโทษจริงๆเป็นไรนะตรงนี้กุฏิอ่านี่คือวัดในศาสนาพุทธนะครับวัดในศาสนาพุทธจริงๆนะไม่ได้แบบว่าเป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์นะฮะแต่เขาแค่เป็นวัดเดียวที่ออกแบบในสไตล์อย่างเงี้ยเป็นศิลปะแบบบาโรกโกธิกโกธิกใช่บาโรกไม่เกี่ยวนะครับ ผมก็เริ่มเอาปะปนกันไปหมดแล้วนะฮะพระท่านนะฮะที่มาบวชเนี่ยเขาก็อยู่กุฏิอย่างนี้เลยนะครับเป็นแบบจะไม่เหมือนกุฏิแบบวัดพุทธปกติเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ตัวโบสถ์กันนะครับตัวโบสถ์เดี๋ยวก็จะเป็นเหมือนโบสถ์เลยใช่เหมือนโบสถ์เลยครับเหมือนโบสถ์คริสต์แต่ข้างในอ่ะฮะมีพระพุทธรูปก็คือแบบจะมีความแบบแปลกตาเรานิดนึงถือว่าอันซีนเหมือนกันนะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ครับว่ามีอย่างนี้ด้วยนะฮะแต่เราจะเดินเข้าไปดูกันไปหลายคนเนี่ยนะฮะอาจจะไม่รู้มาก่อนเลยนะครับว่ามีวัดแบบนี้ด้วยนะครับและนี่คือวัดแห่งเดียวในเมืองไทยนะครับที่มีสถาปัตยกรรมแบบยุโรปต้องบอกก่อนนะครับว่าวัดนี้เนี่ยฮะสร้างขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2419
คือตอนนั้นในช่วงสมัยรัชกาลที่5นั่นเองคือวัดเนี่ยนะครับจะตั้งอยู่ใกล้ๆกับพระราชวังบางปะอินเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยรัชกาลที่5นะครับเสด็จประพาสที่พระนครศรีอยุธยาครับพระราชวังบางปะอินเนี่ยก็เป็นที่ประทับอันโปรดปรานของท่านมากๆท่านจึงโปรดเกล้านะครับให้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นใกล้ๆกับพระราชวังบางปะอินเพื่อเป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศลและที่ผมบอกว่าใกล้ๆเนี่ยนะครับไม่ใช่แบบว่าข้างๆพระราชวังนะฮะแต่ตั้งอยู่บนเกาะที่อยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาเลยซึ่งเกาะนี้ครับจะตั้งอยู่ตรงข้ามกับเขตพระราชวังและไฮไลท์ของที่นี่นะครับก็คือพระอุโบสถคืออย่างที่บอกไปนะครับว่าที่นี่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบกอธิกซึ่งก็รวมถึงตัวพระอุโบสถด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารตัวหน้าต่างซึ่งเขาจะเรียกหน้าต่างแบบนี้ว่าสเตนกราสเป็นกระจกแบบสีๆที่เราเคยเห็นตามโบสถ์คริสต์ต่างๆนั่นแหละครับหรือแม้กระทั่งการตกแต่งสิ่งของต่างๆภายในตัวอุโบสถเนี่ยก็ยังคงออกแบบให้มีกลิ่นอายของโบสถ์แบบศาสนาคริสต์ด้วยอลังอ่ะแบบคนนี่คือพระพุทธรูปแต่ศิลปะด้านหลังเป็นแบบโกธิกก็คือเราจะเห็นเลยว่านี่คือแบบเหมือนศาสนาคริสต์กับศาสนาพุทธที่แบบเป็นส่วนผสมทั้งสองอย่างรวมกันน่ะเนี่ยเราจะเห็นไหมครับว่าข้างๆเนี่ยปกติจะต้องเป็นเหมือนแบบเป็นยักษ์ใช่ไหมที่แบบเฝ้าอยู่ด้านข้างอ่ะแต่ของที่นี่เป็นชุดอัศวินครับฝั่งนู้นก็เป็นอัศวินแต่เราจะสังเกตได้นะครับว่าที่นี่จะมีพุทธรูปอยู่3องค์ด้วยกันโดยมีพระพุทธนะฤมลทันโมภาสตั้งอยู่ตรงกลางเป็นพระประธานของอุโบสถแห่งนี้ครับเป็นวัดที่เรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมไทยและยุโรปที่แบบลงตัวมากๆและไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนไงฮะทุกคนเจอเข้าไปคือมันเป็นแบบส่วนผสมแบบที่เราแบบไม่คิดว่าจะได้เห็นนะเราเพิ่งเคยเห็นจริงๆแล้วเพิ่งรู้ว่ามีนะก็คือในเมืองไทยเนี่ยข้างในเนี่ยมันเป็นคอมบิเนชันที่แบบระหว่างพุทธกับคริสต์แบบผสมกันแต่ประเด็นคือเหมือนได้ยินเมื่อกี้ไกด์ก็พาฝรั่งมาเขาบอกว่าของหลายอย่างได้มาจากอิตาลีใช่ก็คืออิมพอร์ตนะศิลปงศิลปะแต่มันก็ยังดูออกว่ามีความเป็นไทยผสมอยู่นะแล้วก็ด้านข้างนะครับรอบๆตัวพื้นที่วัดเนี่ยก็จะเป็นล้อมรอบด้วยแม่น้ำเจ้าพระยามีทางเดินมีถนนอะไรเงี้ยมีหมาวัดครับผมขากลับนะฮะขึ้นกระเช้านั่งโอ้เป็นไงเขาข้ามไปข้ามมาเขาเปิดตลอดเลยนะเอาละสำหรับที่นี่ใครที่แบบว่าอยากมาเที่ยวอยุธยานะครับมาตรงนี้ก็ปักหมุดมาที่พระราชวังบางปะอินได้เลยจะมีที่จอดรถแล้วก็ตรงวัดเนี่ยจะอยู่ตรงแถวที่จอดรถเลยครับค่าจอดรถ20บาทนะฮะรถยนต์เดี๋ยวไปที่ต่อไปครับที่ต่อไปเนี่ยผมบอกเลยว่าจะย้ายไปฟิลญี่ปุ่นกันบ้างเพิ่งเปิดใหม่ครับเป็นคาเฟ่ครับเราไปดูกันว่าอยุธยาเนี่ยก็มีอะไรที่แบบชิคๆเหมือนกันไปครับเราถึงแล้วนะครับนี่คือโมโซโยเดียนะครับแต่ว่าเป็นแบบคาเฟ่เปิดใหม่สไตล์ญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองใช้2โหมดถ่ายรูปที่นี่กันนะครับอย่างที่บอกไปครับนี่เป็น The Portrait Expert นะครับของ Oppo Reno 8 5G มีโหมด Portrait นะครับซึ่งเขาออกแบบมาให้เราสามารถเนี่ยถ่าย Portrait ได้แบบสามารถปรับความละลายหลังได้ทั้งหมด22ระดับด้วยกันนะครับมีปรับ F ได้อะไรอย่างเงี้ยทำให้เราสามารถถ่ายรูปแล้วก็เน้นที่ตัวคนเนี่ยให้เด่นขึ้นมาได้มากขึ้นตัวในโหมดนึงครับใครที่ชอบแบบว่าความมีโบเก้หน่อยๆอย่างเงี้ยก็คือโบเก้แฟร์พอร์เทรตเนี่ยก็ยังมีอยู่โบเก้แฟร์พอร์เทรตจะทำให้แบบเกิดความแบบหลังละลายมีแสงลอดเป็นโบเก้ขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ใครอยากได้แบบเอฟเฟคแบบนั้นนะครับก็สามารถลองกดใช้ดูก็จะได้รูปมาอีกแบบนึงอ่ะเนี่ยนะฮะอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวไปถ่ายข้างในกันนี่ครับตู้กดน้ํา2มิติก็คือมิตินี้แค่นี้แต่แบบเหมือนเอาฟิลอะแต่ว่าน่ารักดีนี่ฮะมีบริการให้เช่าชุดเด็ก150บาท2ชั่วโมงผู้ใหญ่250บาท2ชั่วโมงครบเซตบวก50บาทมีครบเซตด้วยวันนี้เหมือนจะปิดนะฮะหรือเปล่าก็ข้างหน้าเนี่ยก็จะมีทางม้าลายนะครับทางม้าลายเสร็จมีตุ๊กตาดารุมะนะครับที่เติมตาละ2ตาอันนี้คือประตูเข้านะครับญี่ปุ่นมากนะโคตรญี่ปุ่นแล้วก็ก่อนเข้าเขาต้องซื้อคูปองก่อน80บาทซึ่ง80บาทเนี้ยสามารถเอาไปแลกเป็นเครื่องดื่มต่างๆข้างในได้นะครับตามราคาเข้ามาเจอสวนญี่ปุ่นแล้วก็ทำน่ารักดีนะตัวร้านจริงๆเนี่ยอยู่ข้างบนนั้นนะฮะก็คือข้างในร้านเนี่ยก็จะมีเนี่ยฮะสะพานแบบญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีธงปลาคาร์ฟมีสวนไม้ไผ่พื้นหินนะครับมีดอกมงดอกไม้ปลูกทำดีนะนี่ครับสาวโทริอิก็อยู่ตรงนี้ด้วยส่วนคาเฟ่นะฮะจะอยู่ด้านซ้ายนะครับ
ก็อุดหนุนเขาแล้วก็ค่อยขึ้นไปถ่ายโอ้โหจริงๆสเปซเขาเยอะมากเลยนะที่เนี่ยคือพื้นที่สวนเขาใหญ่มากเลยนะครับคือคนสามารถแบบไปรับเครื่องดื่มเสร็จปุ๊บออกมาเดินข้างนอกได้แบบนี้เดี๋ยวเราจะลองถ่ายด้วยโบเก้แฟร์พอร์เทรตนะครับแต่เดี๋ยวจะถ่ายเปรียบเทียบให้ดูนะแบบเปิดกับไม่เปิดเนี่ยมันได้ภาพที่แบบต่างกันยังไงมีความซากุระหน่อยๆแต่ว่าแค่มันไม่ค่อยชมพูมากเท่านั้นเองใช้ได้ครับใช้ได้ถือว่าแบบทำได้ดีเมนูที่นี่ก็จะมีแบบว่าพวกชาเขียวมัทฉะกาแฟอันนี้คือฮันนี่เลมอนโซดานะฮะอยากได้อะไรเปรี้ยวๆนะผมชอบเปรี้ยวมากไหมอ่ะเชิญได้เขาทำแก้วน่ารักดีนะมินิมอลญี่ปุ่นนะฮะเอาคนให้เข้ากันก่อนสดชื่นซึ้งอารมณ์เมื่อฉันนี่แหละฮะจริงๆตรงนี้คุณสามารถเซิร์ชใน Google ได้เลยนะครับว่าโมโซโยเดียอยู่ไม่ไกลจากวัดเมื่อกี้เราแวะนะครับประมาณแบบ10กว่านาที20นาทีได้ก็ใครอยากหากาแฟอะไรดื่มเนี่ยก็แวะมากินเดี๋ยวไปต่อต่อไปเลยดีกว่านะฮะให้ทุกคนได้เห็นว่าจริงๆแล้วอยุธยาเนี่ยนะครับมันยังมีความชิคๆความโมเดิร์นอยู่อีกถ้าพร้อมแล้วไปฮะโอเคครับตอนนี้อีกร้านหนึ่งครับนี่มีความมินิมอลนี่คือ The Summer Coffee Company นะฮะพอดีคุณเอิร์ธเขาบอกว่าที่นี่เป็นเหมือนแบรนด์แบบเครื่องชงกาแฟนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเนี่ยร้านเขาก็จะแบบไม่เหมือนอยุธยาเลยนะฮะมีความแบบเกาหลีเฮ้ยอยากกินเดอร์ตี้ฉันก็เกี่ยวเดอร์ตี้เดอร์ตี้ก็ได้ครับอันนี้ก็แค่ฮันนี่หรือแก้วที่ตัวเองฮันนี่ครับฮันนี่อ๋อนี่ฮะเขามีเครื่องชงกาแฟขายด้วยโหเครื่องเขาสวยมากเลยอ่ะแบบแล้วก็เขาก็จะมีเนี่ยฮะเป็นเมล็ดกาแฟที่ย่อของเขาเนี่ย The Summer แต่เขามาเปิดร้านอยู่ที่อุทยานนะสวยมากของโปรดของผมนะฮะ dirty แต่ร้านเขาทำน่ารักมากเลยแบบขนาดแบบตรงฝาท่อระบายน้ำอ่ะเขายังทำเป็นแบบชื่อร้านอ่ะโอ้ย dirty อร่อยมากอ่ะ very good dirty โคตรอร่อยยังเหลืออันนึงที่ต้องกินนี่ทัฟเฟิลครับทัฟเฟิลเหรอใช่เห็ดทัฟเฟิลเหรอใช่จริงไหมเนี่ยอุ้ยอร่อยตัวของแอปเปิลอ่ะใช่ดิถ้าเป็นทางไหนอ่ะไม่อร่อยจริงๆอร่อยมากมากินสักทีไหมมาครับคอฟเฟอร์แบบขึ้นอ่ะคอฟเฟอร์แบบเน้นๆใช่เบลต้องร้องไห้ได้เบลได้กินอันเนี้ยอร่อยแบบอร่อยเลยแบบอร่อยแบบไม่มีโม้อะโอเคครับเราแวะมีจุดหนึ่งครับตรงนี้ก็เป็นอาหารนะฮะศาลาอยุธยาเนี่ยถ้าใครจะมากินข้าวเนี่ยครับก็สามารถแบบมาถ่ายรูปได้นะเดี๋ยวไปดูกันโ
อเคฮะอย่างที่เห็นนะตรงนี้กำแพงข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบอิฐความเป็นอยุธยาแต่ว่าสมัยใหม่ฮะเดี๋ยวเราจะมาใช้โหมดนี่ครับ AI Portrait Retouching นะครับคือตรงนี้มือถืออะไรจะมีอัลกอริทึมนะครับในการที่จดจำจุดบนใบหน้าถึง193จุดจะทำให้เราสามารถที่จะแบบรีทัชหน้าเราแบบว่าพวกจุดริ้วรอยจุดด่างดำรอยย่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทำให้อัตโนมัติจบที่หลังกล้องเลยนะฮะโดยที่เราไม่ต้องไปทำเองนะฮะนี่ก็เป็นร้านอาหารนะอยู่ริมน้ำนะครับด้านหลังเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นวิวแบบเห็นไหมฮะเรียกว่าอะไรนะผมลืมวัดพุทธไทยสวรรค์มีความสวยสดงดงามนะอยู่ด้านหลังวิวสวยมากสั่งมา2แก้วนะครับนี่คือสายน้ำอยุธยาลักษณะเป็นสีรุ้งครับส่วนอีกอันหนึ่งชื่อสวัสดีจ้าอยุธยาเริ่มที่สายน้ำนะครับพอเราคนปุ๊บให้ไอ้สีฟ้าเนี่ยมันแบบผสมกับแป้งบนมันก็จะเริ่มออกเขียวๆสดชื่นนะลองมาชิมสวัสดีอันนี้เป็นสับปะรดป่ะใช่ครับอันนี้อร่อยมากๆมากๆมากมากด้วยน้ำสับปะรดที่มีความเปรี้ยวกับหวานที่อยู่กำลังดีนะแล้วก็นั่งมองวิวอยุธยานึกถึงสมัยก่อนครับเมืองเก่ามีการต่อสู้เกิดขึ้นนะครับไม่น่าเชื่อนะครับประวัติศาสตร์อยู่แค่เบื้องหลังเรานี่เองvery goodก็บรรยากาศด้านหลังครับเราก็จะเห็นเป็นเหมือนแบบเมืองโบราณของอยุธยานะครับเป็นร้านอาหารหนึ่งที่บรรยากาศดีมากนะครับก็เข้ามากินได้แล้วก็มีจุดถ่ายรูปนะฮะแต่นอกจากวิวข้างหลังจะสวยแล้วครับผมจะบอกเลยว่าดีไซน์ของ Oppo Reno 8 5G ตัวนี้ก็สวยเช่นกันครับเพราะว่าตัวนี้ครับเป็นการดีไซน์แบบ Streamline Unibody นะฮะซึ่งบอกเลยว่านะครับเป็นขอบเหลี่ยมนะครับไร้รอยต่อบางเบาที่สำคัญจับถนัดมือถือง่ายนะครับผมใช้งานง่ายด้วยแล้วก็ส่วนสีนะฮะต้องบอกว่าสีมีความเรียบหรูนะฮะเขาเรียกได้ว่ามี2สีด้วยกันนะครับเฉดแบบ Gradient นะฮะมีแบบ Shimmer Gold แล้วก็ Shimmer Black แต่ตัวนี้เป็น Shimmer Gold นะฮะจะเห็นว่าปึ๊บเนี่ยเข้าแสงปึ๊บเป็นไงฮะสวยงามครับทุกท่านเดี๋ยวลองถ่ายข้างหลังครับโอเคครับเรามาถึงที่พักเราคืนนี้นะฮะเรานอนที่ทันเวลเนสเดสติเนชันนะครับเดี๋ยวคุณจะได้เห็นนะว่ามันมีแบบนี้ที่อยุธยาด้วยหรือนี่และสำหรับไฮไลท์ของเราในทริปนี้นะครับต้องบอกเลยว่าคือที่พักครับนี่แหละฮะเป็นอยุธยาในมุมมองใหม่อย่างแท้จริงถึงจะดูแตกต่างนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าที่นี่ยังคงมีความเป็นกลิ่นอายของอยุธยาอยู่นะที่นี่มีชื่อว่าทันเวลเนสเดสติเนชันเป็นโรงแรมระดับ5ดาวนะครับที่ตั้งอยู่ติดกับริมแม่น้ำน้อยกับบรรยากาศท่ามกลางทุ่งนาครับนี่เป็นโรงแรมที่เขาโดดเด่นเลยคือเป็นโรงแรมในทีมเวลเนสหรือว่าเพื่อสุขภาพนั่นเองก็ตามชื่อเขาเลยนะครับนี่คือเวลเนสเดสติเนชันหลักๆเลยเนี่ยเวลาเรามาที่นี่ครับจะขายเป็น All Inclusive Package ก็คือง่ายๆจ่ายครั้งเดียวรวมหมดแล้วทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น2วัน1คืนหรือ3วัน2คืนรวมกระทั่งอาหาร Complimentary Afternoon Tea Treatment ต่างๆตั้งแต่สปาแช่น้ำอโรมาแช่ออนเซนซาวน่าฟื้นฟูระบบหายใจด้วยการพ่นเกลือก็ยังมีนะครับหรือว่าจะเป็นกิจกรรมเนี่ยที่ผมกำลังจะไปลองทำนั่นคือวอเตอร์ไบค์นะครับปั่นจักรยานในน้ำพายซับบอร์ดแม้กระทั่งคลาสออกกำลังกายก็ยังมีคาร์ดิโอเวทเทรนนิ่งนะครับหรือว่าแบบโอ้โหบริหารร่างกายต่างๆมีเพียบนอกจากนั้นนะครับเขายังมีอาหารนะผมต้องบอกเลยว่าอาหารที่นี่อร่อยมากจริงๆนะสดใหม่แล้วก็เพื่อสุขภาพมากๆเพราะอาหารของเขานะครับมาในคอนเซ็ปต์ farm to tableหรือคิดง่ายๆครับเขามีสวนแปลงผักเป็นของตัวเองด้วยครับคือเก็บจากสวนเนี่ยมาทำอาหารเสิร์ฟให้เราถึงมือเลยโดยเขาจะเสิร์ฟเป็นคอร์สนะครับมีตั้งแต่ซุปสตาร์เตอร์เมนคอร์สและปิดท้ายด้วยดีเซอร์ทหรือของหวานนั่นเองเหมือนกับแบบไปกินไฟน์ไดนิ่งอะไรแบบนั้นเลยนะส่วนไฮไลท์ที่สุดครับคือห้องพักครับที่นี่จะมีห้องพักไทป์นึงครับเรียกว่าทรีเฮาส์หรือว่าบ้านต้นไม้ครับเป็นห้องพักที่จะแบบออกแบบแยกออกมาเหมือนอยู่บนต้นไม้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบห้องน้ำใหญ่มากที่สำคัญวิวของห้องครับเห็นวิวแม่น้ำสวยจริงๆครับและเดี๋ยวเราจะไปดูรีวิวพร้อมๆกันก็ที่นี่นะครับเขาจะใช้สิ่งนี้นะเป็นกุญแจเข้าห้อง
ก็เป็นการบอกได้ว่าเป็นลูกค้าห้องไหนอะไรอย่างเงี้ยให้ใส่ข้อมือไว้ครับโดนน้ำได้นะปกติเลยเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องก่อนนะฮะเพราะว่าห้องที่ผมนอนเป็นห้อง tree house เป็นโซนที่แบบถ่ายรูปมาแบบอลังการมากเลยไปดูครับนี่คือห้อง Tree House นะครับทุกคน อย่างที่เห็นนะครับบรรยากาศก็คือแบบเขาจะตกแต่งด้วยของที่ใช้แบบเป็นไม้บ้างเป็นเหมือนหวายบ้างแล้วก็เนี่ยเดคอเรทต่างๆนะครับสวยมากนะผมแบบเข้ามาแล้วไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมีแบบสไตล์นี้อยู่ที่อยุธยาด้วยครับอันนี้จะออกเป็นวิวโอเคนะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกลงฝั่งนู้นนะครับเฮ้ยสวยนะแล้วก็มาดูตรงเตียงมากครับเตียงก็เรียกได้ว่าเสียดายครับเดี๋ยวพัดไม่ได้มาครับผมนอนคนเดียวนะมีตรงนี้ด้วยที่นั่งนอนสบายมีทีวีนะครับซึ่งทีวีก็มีมดนะครับไต่อยู่เป็นเดคอเรทนะฮะไม่ได้เป็นมดจริงๆแล้วก็เขาบอกว่าข้างๆเนี่ยครับจะมีออกไปข้างนอกจริงๆมันมีม่านทุกด้านเลยนะคือมันแบบมันสามารถแบบรับแสงได้หมดเลยอ่ะเขาออกแบบมาน่าสนใจมากเป็นทรีเฮาส์ที่แบบดูโมเดิร์นอ๋อนี่ฮะทุกคนครับนี่คือเอาท์ดอร์ครับสำหรับคนที่อยากสัมผัสกับข้างนอกก็สามารถมานั่งแบบเอาท์ดอร์ตรงนี้ได้นะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันดีกว่าตรงหน้าห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยนะครับทุกคนมันจะมีน้ำที่กดมีน้ำร้อนน้ำอุณหภูมิห้องน้ำเย็นแล้วก็ที่สำคัญด้านล่างเนี่ยเขาเรียกว่า complimentary ก็คือของที่เราสามารถกินได้ซึ่งมินิบาร์ตรงนี้มันรวมอยู่ในราคาค่าห้องอยู่แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวจะขึ้นแพ็กเกจราคาให้ตามนี้ครับนั่นแหละครับก็จะมีเนี่ยเขาจะมีแบบมาม่าโกแก่ขนมขบเคี้ยวมีกาแฟมีชาที่สามารถกินได้เลยน้ำผลไม้ต่างๆครับอยู่ในตู้เย็นเนี่ยฮะรวมไปหมดแล้วนะครับเรียบร้อยส่วนห้องน้ำนะครับห้องน้ำเนี่ยเขาจะมีชุดให้เปลี่ยนส่วนใหญ่เนี่ยชื่อเสียงของที่เนี่ยคือชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว่าทันเวลเนสเนี่ยเขาก็จะมีแบบพวกสปาพวกแบบว่าแช่น้ำร้อนออนเซนอะไรพวกเนี้ยซึ่งสำหรับคนที่แบบชอบเรื่องของสุขภาพนะฮะแต่ที่นี่ก็ได้ความแบบสวยงามด้วยถ่ายรูปได้ง่ายนะห้องน้ำนี่ผมบอกเลยว่าอลังมากอลังไก่เลยโหสมบัติแบบญี่ปุ่นนะครับมีปุ่มกดแบบครบถ้วนคุณสามารถนั่งปรับทุกถ่ายทุกถ่ายหนักเบาได้เหมือนเสมือนไปอยู่ญี่ปุ่นเองเพราะที่นี่ใช้แบบนี้นะครับส่วนอาบน้ำนี่ผมบอกเลยว่าคืนนี้ก็ต้องแช่นะครับเพราะว่าเดคอเรทด้วยหวายรอบๆโหดูดีมากอันนี้ก็เป็นห้องอาบน้ำปกตินะครับก็ถือได้ว่าโอ้ครบเหมาะจะมาพักผ่อนมากๆนะฮะเดี๋ยวที่นี่มีกิจกรรมเยอะมากนะจริงๆแล้วลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกทำกิจกรรมได้หลายอย่างนะแต่ว่าเดี๋ยวเราอาจจะทำวันพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้เรามาถึงค่อนข้างเย็นนะฮะแต่คิดว่าน่าจะทันอย่างแรกเลยคือเราจะไปปั่นจักรยานน้ำเล่นกันนะโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูครับเดี๋ยวขอพักผ่อนสักครู่โอเคเราจะมาวอเตอร์ไบค์นะครับจักรยานน้ำก็คือมาปั่นให้หมดแรงเล่นนี่เขามีให้พายซับด้วยแล้วก็มีจักรยานน้ำแต่ผมคิดว่าจักรยานน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกใหม่เพราะว่าเนี่ยทีมงานเขาโอ้เขาจริงจังเนาะนี่ดูดิคือแข่งกันได้อะแบบลงไปกันแบบ10คนแล้วแข่งกันอะแบบเจ๋งอะเป็นบรรยากาศที่แปลกประหลาดอย่างน่าประทับใจนะแต่ว่าน้ำค่อนข้างแรงนะฮะคือเขาจะไม่ให้ปั่นไปไกลมากเพราะว่าอันตรายได้อย่าปั่นไปตรงกลางคือมันยังสามารถปั่นไปเรื่อยๆนะยังชิลเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนแบบชมวิวดูบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ใกล้โรงสูบน้ำนะฮะจักรยานน้ำก็คือปั่นเหมือนจักรยานเลยปั่นแล้วมันก็ไปของมันเนี่ยดีอยู่นะเวิร์กนะฝั่งนี้ไม่ต้องออกแรงมันน้ำมันพัดมาแต่ถ้าผ้าปั่นกลับเนี่ยต้องออกแรงอ
คครับเมื่อกี้เป็นจักรยานน้ำเนาะถ้าน้ำแรงๆเนี่ยเขาจะไม่ให้ปั่นไกลครับแต่ถ้าช่วงไหนแบบน้ำนิ่มเงี้ยฝนไม่ได้ตกอ่ะก็จะสามารถแบบว่าปั่นเล่นได้เดี๋ยวเราจะไปเดินในสวนของโรงแรมเนี่ยเขาจะมีสวนเป็นแบบสวนออร์แกนิกนะฮะมีปลูกผักมีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เขาก็จะมีกิจกรรมให้กับว่าแขกที่มาพักนะครับเดินไปเก็บไข่เป็ดไข่ไก่ได้แต่ตอนนี้ฮะเขาเก็บไปหมดแล้วเหรอครับเพราะว่าเนื่องจากมันเย็นแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูสวนที่ปกติเขาไปเก็บกันแล้วก็ไปดูพวกผักที่เขาปลูกเนี่ยฮะซึ่งเราสามารถเดินเล่นได้หรือพาเด็กๆมาเรียนรู้ได้อะไรอย่างนี้นะก็คือปกติถ้าแขกจะอยากมาเก็บไข่ก็คือแจ้งไว้ก็จะมีสตาฟพามาใช่ไหมนี่เอาแล้วแค่เราเดินมาก็ร้องแล้วเนี่ยปกติเราก็จะสามารถเดินมาเก็บไข่ซึ่งไข่เราเอากลับบ้านก็ได้หรือจะเอาไปให้เชฟทำกับข้าวก็ได้เหมือนกันก็คือไก่เขาจะออกไข่อยู่ตามรางนี้แล้วพวกเป็ดก็จะไข่อยู่ด้านล่างอันนี้คือเขาร้องขู่นะว่าอย่ามาไข่โกอย่ามาไม่เอาไม่เอานั่นคนหน้าแข้งไม่เอาอันนี้ก็เป็นสวนผักนะครับที่ทางโรงแรมปลูกแล้วก็เขาเอาไปใช้ประกอบอาหารได้จริงๆนะฮะซึ่งนี้ก็มีเนี่ยถั่วฝักยาวมีหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยทุกอย่างก็จะปลูกเป็นแปลงๆแล้วก็ไปทำกับพงกับข้าวกันเยี่ยมๆเลยฝั่งนี้ก็จะมีพริกนะครับแบบมะเขือนี่เขาบอกเนาะเราก็สามารถเนี่ยครับเข้ามาดูได้ว่าเขามีปลูกอย่างนี้เลยนะโอเคทุกคนก็ปกติเนี่ยเวลามาอย่างที่บอกไปครับเขาจะขายเป็นแพ็กเกจนะ2วัน1คืนหรือ3วัน2คืนถ้า2วัน1คืนเนี่ยเขาจะรวมอาหารทั้งหมด3มื้อ3มื้อคือมีไฮทีนะครับเป็นชุดชาช่วงบ่ายนะซึ่งอันนี้เราบอกเขาว่าเราไม่ได้เอาเพราะว่าเราสมาถึงช้านะแล้วมีมื้อเย็นครับซึ่งมื้อเย็นเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นคอร์สนะจะมีตั้งแต่ซุปมีตั้งแต่เมนดิชมีแต่ดิสเสิร์ฟเป็นของว่างแล้วก็มีวันนึงคือมื้อเช้าแต่ถ้าคุณนอน3วัน2คืนเนี่ยนะฮะมันจะได้เป็นแบบว่า6มื้อคือมีไฮทีมื้อเย็นมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นแล้วก็มื้อเช้าเป็น6คืออิ่มอิ่มแน่ๆนะรับรองเลยแล้วก็อาหารเขาแต่ละอย่างนี่คือแบบอย่างดีเลยนะเนี่ยในเมนูเนี่ยอย่างเมนิสมันจะมีให้เลือก5อย่างมีสเต็กหมูซอสราสเบอร์รี่นะครับมีสลัดฟักทองย่างกับหอยเชลมีเฟตตูชินี่ปลากระพงซอสมะเขือเทศไวน์ขาวมีวาลิโอลี่ผักบุ้งและล็อบสเตอร์นะแล้วก็มีชุดภาคใต้เป็นผัดสะตอกุ้งสดกะปิแกงเหลืองปลากระพงยำมะพร้าวอ่อนหมูทอดใบเหลียงผัดไข่เสิร์ฟพร้อมข้าวหอมมะลิอันชันนะจ๊ะและนี่เป็นเวลคัมคัมก็มาดิงครับโรสลินจีอะไรนะครับโรสลินจีโรสลินชีจ้ะสดชื่นแต่ความเหนื่อยล้าที่มีมาทั้งวันโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เมื่อกี้เรากินเป็นซุปตอนนี้เป็นสตาร์เตอร์นะฮะก่อนที่เมนดิชมาเนี่ยเราจะมาลองถ่ายวิดีโอกันด้วย Oppo Reno 8 5G นะครับแต่ตอนนี้คนจะรู้สึกว่าเฮ้ยแสงน้อยมือถือจะถ่ายได้ไหมผมบอกแบบนี้ครับมือถือเครื่องนี้นะครับ Dual Sony Flagship Sensor นะครับผมก็คือตัวนี้จะอัลกอริทึมเนี่ยเขาจะประมวลผลนะเวลาที่มันมีแสงน้อยหรือว่ากลางคืนนะครับตอนมืดๆเนี่ยจะทำการปรับแสงอัตโนมัตินะครับเป็นอัลตราไลท์วิดีโอเนี่ยซึ่งจะทำให้เราสามารถได้แสงสีที่มันชัดเจนมากขึ้นเวลาที่มันมีแสงน้อยอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้พอเราเปรียบเทียบกัน2โหมดเนี่ยจะเห็นว่าอัลกอริทึมเนี่ยอัลตราไลท์วิดีโอเนี่ยทำให้วิดีโอคมชัดสว่างแล้วก็สีสันสดใสมากขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะเห็นว่าเปรียบเทียบกันเนี่ยมันจะมีความต่างของเรื่องสีกับความคมชัดอยู่เนี่ยนี่ครับใช้งานง่ายครับไปดินเนอร์ที่ไหนอยากเก็บวิดีโอไว้ก็ใช้มือถือถ่ายจบครับกินแล้วนะครับนี่แล้วก็มาถึงเมนดิสนะครับเมนดิสของเราก็จะได้เป็นแบบว่าเนี่ยมีขนมเป็นเซตอาหารใต้นะครับหมูชมวงหมูฮ้งกุ้งผัดกะปิใบเหลียงผัดไข่นี่ครับแกงเหลืองปลากระพงข้างในร้อนซะด้วยนะมีไฟอยู่ไม่บอกกันสักคำ แต่ว่าเมื่อกี้เท่าที่ลองดูอาหารหลายๆอย่างเขาแบบอร่อยเลยฮะไม่ต้องพูดอะไรมากครับอร่อยอันนี้ต้องดูที่แกงเหลืองของเนี่ยแกงเหลืองปลากระพง
ือว่ารสชาติแบบเลเวลไหนเผ็ดนะเนี่ยแต่ว่าไม่ได้มากแบบคนตัวใหญ่ก็กินได้ถือว่าทำแบบรสชาติออกมาแบบกำลังดีนะฮะแต่ถ้าแบบว่าเป็นคนใต้เนี่ยอาจจะแบบอยากได้เผ็ดกว่านี้เยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยใบเหลียงก็จะมีกุ้งใบเหลียงอร่อยอ่ะสุดท้ายครับกุ้งมีกุ้งโอเคในนี้ใบเหลียงผมคือเบสนะครับนี่คือดินเนอร์ครับนี่คือหนึ่งในมื้อที่แบบว่าถ้าเรามานอนพักเนี่ยยังไงก็ต้องได้กินครับก็ลองเลือกดูฮะโอเคครับกินข้าวเสร็จแล้วก่อนจะไปเข้านอนกันนะครับคืนนี้เราจะมาเทสโหมดสุดท้ายนะครับเพราะว่าที่นี่นะที่ทันเวลเนสเนี่ยเขาจะมีแบบประดับตกแต่งเป็นแบบว่าเหมือนอารมณ์แบบว่าเจดีย์อะไรอย่างเงี้ยนะติดไฟสวยงามอยู่ข้างหลังคือถ้าเดินๆเล่นเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีจุดที่เป็นไฟอยู่นะฮะสวยงามมากเดี๋ยวเราจะลองใช้นะครับเป็นไนท์พอร์เทรตรุ่นนี้ครับจะมีเซ็นเซอร์กล้องนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์เทอร์โบรอที่มีอัลกอริทึมเนี่ยที่เขาจะช่วยในการที่ทำให้เราสามารถถ่ายรูปตอนกลางคืนเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็กำจัดนอยส์นะครับที่แบบเป็นสิ่งรบกวนแล้วรอภาพเราเนี่ยกำจัดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและที่สำคัญครับใช้เวลาในการรอภาพพรีวิวนะครับเร็วขึ้นถึง 40% จากรุ่นก่อนๆหมายความว่าเรากดถ่ายปุ๊บเนี่ยมันจะมาอย่างว่องไวครับไปแค่โหมดไนท์นะแล้วลองถ่ายดูแล้วนั่นแหละครับคือพลังประสิทธิภาพของ Oppo Reno 8 5G ในการถ่ายกลางคืนเดี๋ยวคืนนี้จะเข้านอนกันแล้วเดี๋ยวตอนเช้าเราจะพาไปอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ครับแน่นอนทันเวลเนสเราต้องไปสปาออนเซนครับคุณครับผมนะครับไปนอนกูดไนท์กูดไนท์ครับ อรุณสวัสดิ์ครับทุกท่านตอนนี้เป็นเวลาประมาณ8โมงนะครับเดี๋ยวรถจะมารับเรานะแล้วก็เราจองสปาเอาไว้ซึ่งมันเป็นไฮไลท์ของที่นี่ตอน8โมงเช้าที่นี่เขาจะมีสปากับออนเซ็นนะอยู่ติดกันแล้วก็จริงๆเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันอินคลูดรวมอยู่ในแพ็กเกจที่เวลาเราซื้อแล้วเข้ามาเข้าพักเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถนัดจองแล้วไปใช้บริการได้เลยนะแล้วเลือกไปตอน8โมงเช้าเพราะเมื่อวานเนี่ยเรามาถึงค่อนข้างเย็นโอเคเดี๋ยวรอเข้ามารับไม่รู้จะมายังไปกลิ่นอโรมาโอ้ห้องเขาเยอะมากเลยสำหรับแบบห้องนวดอ่ะแบบมีเป็น10-20ห้องมีห้องเกลือด้วยฟิตเนสอย่างดูดีถ้ามีห้องโยคะอย่างยิ่งใหญ่ครับอ๋อแล้วก็ด้านในก็จะมาเจอกันระวังน้ำนะคะระวังแบบนี้เป็นห้องรวมเหรอครับใช่ค่ะโอ้สวยมี3บ่อนะครับมีบ่ออุณหภูมิปกติมีบ่อร้อนแล้วก็ปิดท้ายด้วยบ่อเย็นเป็นการปิดรูขุมขนแต่ผมไม่แช่หรอกนะบ่อเย็นผมบ่อร้อนดีมากดีแบบโคตรดีจะบอกว่าแช่เสร็จแล้วคือแบบสบายมากแล้วก็ออกมาครับเขาจะมีน้ำเต็มไว้ให้นะฮะนี่เป็นไงยิ่งใหญ่อลังการโอเคออนเซ็นนะฮะสปาครับเสร็จแล้วสบายเป็นอย่างมากอย่างมากๆเลยก็เดี๋ยวสุดท้ายครับเราไปดูข้าวเช้ากันก็เป็นมื้อก่อนกลับ
นะเดี๋ยวเรารอรถมารับเราไปกันโอเคที่นี่อาหารเช้านะก็จะเป็นเมนูให้เลือกแบบนี้เราก็สามารถมาเลือกได้เนี่ยก็จะมีที่ให้เลือกวันนี้มีข้าวต้มปลาไหลญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มีขนมปังอบชีสหน้าเห็ดแชมปิญองและแฮมมีไข่สก็อตพร้อมสลัดผักซอสครีมมะนาวและก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องครับแล้วเขาจะมีเขียนด้วยนะว่า low calorie ยังไงล่ะหมูนุ่มมากเลยอาหารที่นี่อร่อยเรียบร้อยครับเราออกมาจากที่พักแล้วนะฮะตอนนี้ครับเรากำลังจะเดินทางต่อนะคือต้องบอกว่าทริปนี้เนี่ยกำลังเปลี่ยนมุมมองของหลายๆคนต่ออยุธยานะครับเพราะว่าหลายคนคิดว่ามาอยุธยาเนี่ยมากินกุ้งแม่น้ํามาเที่ยวแบบโบราณสถานอะไรเงี้ยแต่จริงๆครับอยุธยาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแค่เมืองเก่าแล้วแต่ก่อนอยุธยาปัจจุบันก็มีความเป็นโมเดิร์นนะครับไม่ว่าจะเป็นที่แรกที่เราไปอะนี่เป็นไงครับวัดพุทธนะครับแต่ว่าออกมาเป็นเหมือนโบสถ์คริสต์นะแล้วสวยมากผมว่าเป็นอันซีนึงที่แบบหลายคนน่าจะไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับแล้วเราก็ไปต่อกันที่คาเฟ่ญี่ปุ่นนะครับเพิ่งเปิดใหม่เลยเนี่ยเปิดแบบเมื่อไม่นานนี้ใครแบบอยากได้ฟิลญี่ปุ่นสวนสวยๆนะฮะแบบไปกินมัทฉะไปกินกาแฟก็ไปร้านนี้ได้แต่ถ้าใครคอกาแฟของแท้ครับต้องไปร้าน The Summer Coffee Company ครับเขามีเม็ดกาแฟขายมีอะไรขายด้วยแบบเยอะมากแล้วผมชอบนะคือเดอร์ตี้อร่อยมากครัวซองทัฟเฟิลหูแบบรสชาติดีมากฮะแล้วก็สุดท้ายรูปสวยๆครับตรงศาลาตรงนั้นข้างหลังก็จะมีร้านอาหารติดแม่น้ำครับแล้วก็ตรงทางเดินเข้าไปเนี่ยก็จะมีกำแพงอิฐที่จะสามารถถ่ายรูปได้และปิดท้ายครับด้วยทันเวลเนสเดสติเนชั่นอันนี้ผมบอกเลยนะว่าไปนอนพักเนี่ยคุณอาจจะนึกไม่ถึงนะครับว่ามีที่พักอย่างเงี้ยอยู่ในอยุธยาด้วยคือต้องบอกว่าเขาจ่ายราคาแบบ2วัน1คืนก็ได้ถ้าใครเวลาน้อยหรือจะเป็น3วัน2คืนนะฮะแบบว่าไปอยู่พักแบบทีเดียวแล้วคือทุกอย่างเนี่ยราคาทั้งหมดเนี่ยอินคลูดหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นอาหารแต่ละมื้อกิจกรรมต่างๆปั่นจักรยานน้ำพายซับบอร์ดเก็บไข่ไก่เก็บผักแม้กระทั่งสปานะโอ้มีแช่ออนเซนอีกดีมากครับแน่นอนครับทั้งทริปนี้ครับเราใช้ Oppo Reno 8 5G ตัวนี้นะครับในการถ่ายคอนเทนต์ประกอบหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปเรื่องอะไรเงี้ยคือสิ่งที่ผมชอบที่สุดเนี่ยคือเรื่องพอร์เทรตเนี่ยแหละเพราะว่ารุ่นนี้ครับเป็น The Portrait Expert นะครับถ่ายรูปคนสวยทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับและถ่ายสวยในทุกสภาพแสงต้องบอกเลยว่าตอนกลางคืนก็ถือว่าทำงานได้ดีเลยนะแล้วเราก็สามารถใช้ถ่ายพอร์เทรตนะครับใครที่แบบมองหามือถือครับใช้งานง่ายๆนะเน้นถ่ายรูปคนแบบไปกับแฟน2คนไปกับเพื่อนไปกับครอบครัวอย่างเงี้ยเน้นถ่ายครับก็มาดูเครื่องนี้ได้ครับตอนนี้ราคานะครับออกมาแล้วนะครับ 19,900 บาทเท่านั้นนะมี2สีให้เลือกนะครับมี Shimmer Black กับ Shimmer Gold ซึ่งอันนี้เป็น Shimmer Gold นะฮะใครสนใจครับ Oppo ก็ไปดูกันนะครับต้องขอบคุณ Oppo อีกครั้งด้วยนะครับแล้วก็ทริปนี้ครับอย่าลืมครับใครชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วด้วยนะครับไปแล้ว